สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกับตายนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะจะชวนทุกคนนะคะมาย้ายต้นพริกนะคะเดี๋ยวให้ดูก่อนเป็นต้นพริกนะคะที่ตายเพาะเมล็ดนะคะนี่ค่ะได้เมล็ดมานะคะก็เป็นเมล็ดจากสอนแดงนะคะแล้วก็เราซื้อเมล็ดมาเนาะเราก็เอามาเพาะลงในถุงดำแบบนี้ค่ะตายโรยๆไปบางๆนะคะเขาเกิดให้นะนี่เนี่ยค่ะทีนี้ก็เราก็ต้องมาแยกเขาค่ะเนี่ยแบบหวานๆไปนะคะเกิดให้นะเนี่ยกระถางนี้ก็ตั้ง5ต้นเลยนะคะในถุงนี้นะก็ต้องประมาณ5ต้น6ต้นกับต้นริมนะคะแต่ต้นนี้รู้สึกว่าไม่ค่อยแข็งแรงนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยววันนี้นะคะแต่จะมาย้ายลงกระถางนะคะไปประมาณนี้โอ้โหได้ตั้ง11 12ต้นเลยนะคะทุกคนเตรียมกระถางไว้แล้วนะคะเตรียมกระถางไว้แล้วเดี๋ยวเราจะมาเอาลงกระถางกันเนี่ยค่ะดินก็มีเตรียมไว้แล้วนะคะไปหมักดินไว้ตลอดอยู่แล้วเนาะหมักดินเก็บไว้ใช้ตลอดเลยค่ะทุกคนเวลาเราจะปลูกอะไรเนี่ยก็ง่ายค่ะนี่ค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะมาย้ายลงกระถางกันขอไปตักดินใส่กระถางก่อนนะคะทุกคนรองก้นกระถางก่อนค่ะนี่เป็นกาบมะพร้าวสับนะคะกองนี้เนี่ยคือไต่แช่น้ำไว้เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนแช่น้ำไว้แล้วเพราะว่าไต่เตรียมจะเอาปลูกอโกนิมาบอนสีนะคะรองมาในก้นกระถางแบบนี้นะคะกาบมะพร้าวสับเนี่ยเขาประโยชน์เยอะจริงๆค่ะช่วยให้น้ำระบายดีมากเลยนะนี่ค่ะแช่น้ำแล้วไต่ก็เอามากองไว้นะคะบนกระสอบบนถุงพลาสติกนะคะเตรียมดินใส่กระถางเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนทีนี้ค่ะเราก็จะมาเอาต้นพริกนะคะลงปลูกกันเลยคือเขาก็เกิดใกล้กันด้วยเนาะค่อยๆแกะค่ะดินหล่นลงไปนะคะย้ายมาทีละหนึ่งนะคะเขาเกิดใกล้กันนะคะทุกคนแต่เองก็พยายามทำให้เบามือที่สุดนะอีก2ต้นนะคะเดี๋ยวขอปลูกทางนี้ก่อนเนาะดินที่เอามาปลูกนะคะก็ควรที่จะมีความสมบูรณ์นะควรจะเป็นดินที่เราปรุงเองนะคะมีการหมักมีการปรุงแต่เตรียมมา3กระถางนะคะในทางนี้ด้วยเดี๋ยวเอาดินมาเติมนะคะทีนี้เราก็เหลืออีก2ต้นนะคะที่ต้องจัดการเนาะแต่ทีนี้แต่ดูแล้วว่าต้นนี้เนี่ยเขาดูอาจจะไม่แข็งแรงนะคะแต่จะเอาออกนะคะให้เขาเหลือต้นหนึ่งคือต้นนี้นะคะเดี๋ยวจะเอาดินมาเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็ได้ทำการย้ายต้นพริกลงในกระถางนะคะแล้วก็ เติมดินลงในกระถางแล้วนะคะต่ายก็ได้ยกกระถางมานะคะให้อยู่ในบริเวณร่มซึ่งวันนี้ต้นพริกของเราจะมาเอามาอาศัยร่มของต้นถั่วฝักยาวนะคะเนี่ยค่ะที่เลื้อยพาดไปพาดมาอยู่ตรงนี้นะคะก็ให้เขาโดนแดดเนาะแต่ว่าอยากจะให้โดนแดดอ่อนๆหน่อยนะคะก็เลยมาอาศัยอยู่ในบริเวณของต้นถั่วฝักยาวนะทีนี้นะคะแต่ก็จะรดน้ํานะคะวันนี้แต่จะใช้เป็นฮอร์โมนไข่ค่ะเร่งการเจริญเติบโตนะแล้วก็บํารุงดินบํารุงต้นไปในตัวด้วยนะคะเตรียมน้ําใส่ในบัวรดน้ํานะคะก็จะใส่ฮอร์โมนไข่ไปเลยประมาณ3ถึง4ฝา
จะเทใส่ช้อนก็ได้นะใครสะดวกแบบไหนนะคะได้เลยยังย้ายไม่หมดเลยนะคะต้นพริกเรายังเหลืออีกนะคะที่แต่เพาะไว้ในถุงดำนะนี่ค่ะวางอยู่ข้างๆกันตรงนี้เราก็จะย้ายถุงนี้ก่อนนะคะรดไปเลยเพาะง่ายค่ะทุกคนต้นพริกนะคะเพาะง่ายค่ะบางคนสงสัยนะคะว่าเอ๊ะใช้ฮอร์โมนไข่มารดน้ำแบบนี้เนี่ยมดไม่ขึ้นหรอไม่รบกวนนะคะได้เลยนะรดต้นพริกของเราไปด้วยเสร็จแล้วนะคะเรียบร้อยค่ะสำหรับการย้ายต้นพริกนะคะการปลูกต้นพริกลงในกระถางของเราในวันนี้นะคะเนี่ยค่ะวันนี้ก็มาอัปเดตให้ดูด้วยเนาะต้นพริกที่ไต่เพาะนะคะเกิดออกมาแล้วเราก็มาย้ายลงกระถางค่ะไว้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ